วัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กันที่บูธ Honda นะครับในงาน Motor Expo 2022นะครับโดยในปีนี้นะครับทาง Honda ได้เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ส่งท้ายปีนะครับกับการจัดแสดงรถ2รุ่นพิเศษและหนึ่งในนั้นก็คือ Honda Civic Type R นะครับที่เป็นสุดยอดยนต์กรรมของทาง Honda นะครับที่หลายๆคนรอคอยนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่แฟน Honda จะได้ชมโฉมตัวจริงของ Honda Civic Type R ครับเดี๋ยวเราจะมาดู Civic Type R กันนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่นำเข้ามาขายนะครับจะเห็นได้เลยนะครับนี่ไทอาร์นะครับนี่กระจังหน้าสีดำนะครับรวมถึงชุดแต่งรอบคันนะครับตัวนี้ตัวนอกนะครับตัวนอกที่ฝากระโปรงนะครับจะมีตัวนี้มานี่ครับเป็นรอยนะครับมีช่องนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะเห็นว่าเป็นล้อนะครับจาก19พร้อมเบรกเบมโบนะครับนี่นะครับรวมถึงมีสเกิร์ตข้างนี่นะครับรวมมีช่องลมด้วยนะครับช่องลมตรงนี้ซึ่งเป็นไวด์บอดี้ออกมานะครับเป็นไวด์บอดี้ออกมาครับมากันที่ด้านหลังดีกว่านะครับด้านหลังโดดเด่นเลยคือตัวนี้ครับเป็นสปอยเลอร์หลังไทยอาร์นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีรูปโฉมที่สปอร์ตแปลกใหม่กว่าทุกครั้งนะครับทุกคันเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็พร้อมกับโลโก้ Type R นะครับตัวนี้เป็นบอดี้ FL5 เป็นเจเนอเรชั่นที่6ของ Type R นะครับด้านล่างนะครับท่อไอเสีย3ปลายออกกลางนะครับ3ปลายออกกลางนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทาง Honda มีแผนจะนำเข้ามาขายนะครับเรียกว่าเข้ามาแน่ๆแหละนะครับเข้ามาแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่นะข้างในเป็นอคันทาร่านะเป็นคันทาร่านี่นะครับมีการตกแต่งที่โอเคอยู่นะสวยเลยนะครับแต่ก็ต้องทำใจนะเพราะมันเป็นรถนำเข้านะครับตัวเบาะเนี่ยสวยงามมากนะครับตัวเบาะนะครับตัวเป็นเบาะเป็นหลอดแดงนะมาเป็นหนังอคันทาร่าสวยเลยนะครับพร้อมขีบดำด้วยเดินได้แดงด้วยนะครับนะครับภายในนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับพวงมาลัยเป็นคันทาร่าเดินได้แดงเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับหัวเกียร์นี่หลายๆคนแฟน Honda น่าจะรู้นะครับว่าตัวนี้เราหามาแต่งกันนะครับรวมถึงมีไวเลสชาร์จด้วยนะครับแผงคอนโซลหน้าก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกับตัวCivic บ้านเรานี่แหละนะครับแต่ภายในทั้งคันเนี่ยจะเป็นอคันทาร่าหมดเลยนะครับเอามานั่งแล้วรู้สึกได้เลยนะครับว่าเบาะเนี่ยค่อนข้างนั่งกระชับเลยนะครับที่สำคัญนะนี่มีการเรียกว่าอะไรมีเพจด้วยว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับตัวนี้จะเป็นโปรโตไทป์ตัวเลขเพจก็เคยเลยเป็น0000นะครับแต่ถ้าเราซื้อเนี่ยก็จะรันเลขไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าบ้านเราเนี่ยจะได้มากี่คันนะครับและก็ต้องรอราคาอีกทีนะครับเพราะว่าเท่าที่สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของ Honda ทาง Honda ยังไม่เปิดราคาเลยนะครับแต่ก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับก็ลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับให้ดูกันเต็มอิ่มกันเลยนะครับเราได้โอกาสเข้ามานะครับที่หัวหมอนเนี่ยมีแบตปั๊มด้วยปั๊มเป็นไทอาร์นะครับทำไทอาร์หลังคาไม่มีสลูปนะหลังคาไม่มีสลูปนะครับมาดูกันด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังนี่ถึงจะเป็นรถสปอร์ตนะครับแต่มีที่วางแก้วนะมีที่วางแก้วนะครับเบลแดงด้วยนะครับอย่างที่บอกครับเบาะหลังก็ยังเป็นอคันทาร่านี่นะครับที่ตัวเบาะหลังนี่มีไทอาร์ด้วยนะครับไทอาร์ด้วยนะครับนี่เข้ามานั่งข้างในแล้วก็รู้สึกเลยนะว่ามันนั่งดีนะกระชับดีนะครับผมว่าเบาะไม่เหมือนตัวบ้านเรานะเบาะรู้สึกว่าจะแน่นหนากว่านะครับตรงกลางไม่มีช่องแอร์นะไม่มีช่องแอร์นะครับเห็นไหมครับสีแดงเน้นโทนแดงนะครับแป๊บผมนี่ก็เป็นสีแดงครับผมก็ตกแต่งสีแดงนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็น5ประตูนะพับมาไม่ได้นะตรงนี้พับมาไม่ได้นะครับอันนี้ก็กุญแจเขาก็ดูค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยนะครับแต่อย่างว่าแหละครับตัวนี้เน้นกันที่ความสปอร์ตความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทป์อาร์ของ Honda ครับThank you.
มาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับนี่กว้างเลยนะกว้างเลยดึงขึ้นมาปั๊บนี่อันนี้คือเป็นพื้นรถแล้วนะครับพื้นจะสูงหน่อยเพราะว่าท่อมาตรงนี้นะครับท่อมาตรงนี้นะครับเรียกว่ากว้างขวางใช้ได้นะสำหรับเจ้าไทยอาร์คันนี้นะครับนี่ให้ดูกันอีกรอบนะครับสำหรับภายในของเจ้าไทยอาร์นี่ไทยอาร์นะครับแต่เบาะเป็นแบบนี้นะครับเบาะเป็นปรับมือครับเพิ่มความสปอร์ตดุดันนะครับนี่คือขุมพลังของเจ้า Civic Type R นะครับ330แรงม้ากับ420นิวตันพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับนี่ดูเลยครับตัวนี้คือเทอร์โบเขาเทอร์โบนะก็อย่างว่าล่ะครับรถที่มีสมรรถนะสูงอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นที่ใฝ่ฝันของหลายๆคนนะครับสำหรับเจ้า Civic Type R นะครับบอดี้ตัวถังเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเนี่ยเขามีการวายออกมาอีกใช่ไหมจากตัวบ้านเรานะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องลมนะครับที่เขาไว้ให้ระบายความร้อนภายในนะครับก็เจาะมาสวยงามนะครับลงตัวนะครับนี่เครื่องยนต์ฝาแดงด้วยนะครับเป็นฝาแดงนะครับให้เดินดูนี่ก็ถ้าใครสนใจนะลองสอบถามที่ทาง Honda เขาดูนะครับว่าระเบียบการจองเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับสลับไทอาร์ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเจ้า Civic Type R นะครับอยากมาเจอตัวจริงๆนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่บูธ Honda นะครับ A14 นะครับภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39หรือ Motor Expo 2022นะครับที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ธันวาคม2565นะครับนอกจากนี้นะครับทาง Honda นะครับยังได้จัดแสดงรถยนต์รุ่นอื่นๆอีกเต็มพื้นที่นะครับรวมถึงมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับ